สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ก็คืออยู่ที่ Intercontinental หัวหินนะครับทำไมผมมาถ่ายคลิปที่นี่หลายท่านเนี่ยคือแบบว่าอยากจะมาเที่ยวทะเลแต่อยากจะเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยก็ไม่รู้จะพักที่ไหนดีโดยเฉพาะหัวหินเนี่ยบ้านพักบางครั้งก็มีบางครั้งก็เอาสัตว์เข้าพักได้บางครั้งก็ไม่ได้ที่นี่ครับ Intercontinental หัวหินถ้าเกิดท่านนอนวิลล่าวิลล่าคืออันนี้บ้านหลังสุดเลยกับอันนี้2หลังนี่ถ้าท่านเลือกนอนวิลล่านะครับท่านจะสามารถนำสุนัขเข้าพักด้วยได้นะแล้วก็เวลานำสุนัขเข้าพักในนี้ก็จะพาเดินด้านนี้ด้านนอกนี่เลยก็จะมีทางเดินด้านข้างครับตรงนี้เขาจะเป็นทางเดินสำหรับสุนัขเท่านั้นนะให้สุนัขเดินคนก็เดินได้อะแต่สุนัขอาจจะเดินได้แค่ทางนี้เท่านั้นนี่เพราะนั้นคือจะไม่ยุ่งกับแขกด้านในนะครับสุนัขก็เดินนี้แล้วก็ลงทะเลได้นะก็จะสามารถลงทะเลได้เลยก็ลงทะเลทางนี้นะครับถือว่าดีมากๆท่านผู้ชมเพราะหนึ่งคือมันติดชายทะเลเลยแล้ววิลล่าเนี่ยก็คือบีทฟอนวิลล่าเลยคือพูดง่ายคือออกมาปุ๊บเจอทะเลเลยนะมีตัวสระว่ายน้ำมีอะไรให้เล่นสระใหญ่มากน้องลงได้อะไรลงได้เพราะนั้นคือท่านจะมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วลูกของท่านก็จะไม่รบกวนใครนะครับนี่ท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านข้างของโรงแรม Intercontinental หัวหินเห็นไหมตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอาจจะเป็นทางเข้าพอทางเข้าคือเข้ามาก็เอารถเข้ามาแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ด้านข้างเลยที่จอดรถเนี่ยต้องลงไปด้านล่างครับแล้วก็เดินตามทางมาเนี่ยเดินมาเรื่อยก็จะสามารถเข้าไปวิลล่าได้ครับถ้าเกิดเรานำสุนัขเดินเนี่ยเราต้องให้เดินตรงนี้นะเราไม่สามารถจะเอาสุนัขเราเนี่ยไปเดินด้านหน้าโรงแรมได้เพราะมันจะรบกวนคนอื่นเขาเดินมาสุดจนสุดทางเนี่ยขวามือเนี่ยก็จะเป็นทางสำหรับสุนัขเพื่อเดินไปที่ทะเลลงไปที่ชายหาดได้เลยส่วนซ้ายมือเนี่ยก็เป็นทางเดินของเราเลยแหละเพื่อไปวิลล่าอ่ะก็ลองเดินมาครับทีหนึ่งเดินมานี่ครับก็จะเชื่อมทางซ้ายมือทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเข้าไปทางตัวโรงแรมได้เลยครับก็เป็นส่วนเฟสิลิตี้ของโรงแรมนะทางซ้ายมือเนี่ยซึ่งสุนัขเดินไม่ได้เราเนี่ยก็ต้องเดินมาทางขวามือเอาสุนัขเดินมาพอขวามือก็จะเป็นทางเดินไปยังวิลล่าครับด้านหน้าที่นี่จะมีวิลล่าอยู่2แบบครับ2หลังก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็น1วิลล่าแล้วขวามือเนี่ยครับก็จะเป็นวิลล่าอีกวิลล่านึงซึ่งวิลล่าด้านขวามือนี่แหละคือวิลล่าที่ผมพาดูเมื่อเช้าพาทัวร์เมื่อเช้านะก็น้องหมาเนี่ยถ้าใครอยู่วิลล่าขวามือเนี่ยก็สามารถเดินไปสุดทางแล้วก็เปิดประตูพาไปทางเดินน้องหมาเพื่อลงไปทะเลได้เลยส่วนใครอยู่วิลล่าตรงหน้าเนี่ยก็มันมีทางเดินเหมือนกันก็น่าจะเอาน้องหมาออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าห้ามเดินเลยไปยุ่งกับในส่วนของคนนะเพราะว่าพอออกมาปุ๊บด้านซ้ายมือเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของผับบาร์เป็นเรียกว่าร้านเหล้าดีกว่าอย่าเรียกว่าผับบาร์เลยนะก็จะเป็นโซนค็อกเทลทำเครื่องดื่มร้านเครื่องดื่มให้คนดื่มนี่แหละคนเยอะเหมือนกันนะก็มานั่งชิลกันตอนกลางคืนนี่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยเอาน้องหมาออกมาตรงนี้ไม่ได้ครับจะเป็นการรบกวนแขกท่านอื่นเขานะแต่ว่าตรงนี้ชิลครับตอนนี้มันเช้าอยู่ไงร้านยังไม่เปิดเนี่ยอากาศดีมากส่วนใหญ่แขกที่นี่ก็เป็นฝรั่งนะเขาก็ไม่ยุ่งกับเราหรอกเขาก็อาบแดดของเขาไปนี่ชายทะเลครับวิวดีมากอากาศดีนะโรงแรมดีมากครับโรงแรมดีมากๆเลยแนะนำเลยนะแนะนำเลยออกมาจากที่พักปุ๊บ ก็เป็นชายหาดเลยและชายหาดสะอาดมากครับน้ำใสนะช่วงนี้น้ำใสนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะใสถึงช่วงไหนนะแต่ปกติหัวหินเนี่ยน้ำค่อนข้างใสมากนะครับแต่ว่าโรงแรมของหัวหินเนี่ยจะหาที่ที่แบบเอาสุนัขลงได้เนี่ยก็ค่อนข้างยากพาสุนัขเข้าพักได้ค่อนข้างยากเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ตรงนี้ตรงโซนนั่งดื่มชิลของร้านเหล้านะร้านเหล้านะของตรงนี้เขาส่วนตรงนู้นน่ะก็จะเป็นวิลล่าที่อยู่ขวามือครับแล้วก็วิลล่าของตรงหน้าที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยก็คืออันนี้ที่ผมชี้นิ้วไปเมื่อกี้นั่นคือประตูที่เปิดออกมาปุ๊บก็พาน้องหมาเดินแล้วลงตรงนี้ได้เลยครับแต่เอาน้องหมาเดินมาในโซนโรงแรมไม่ได้นะตรงนี้ห้ามเอาน้องหมาเดินมาต้องพาน้องหมาลงชายในทะเลเลยครับจะได้ไม่รบกวนแขกท่านอื่นเขานะเห็นไหมช่วงนี้ช่วงเช้าตอนเช้าน้ำก็จะลงหน่อยน้ำก็จะค่อนข้างใสนิดนึงชายหาดเนี่ยทะเลหาดทรายเนี่ยนุ่มมากครับทรายนุ่มมากนะเดินไม่มีการสากเท้าเลยนะนุ่มสุดๆบรรยากาศดีสุดๆครับท่านผู้ชมน้องหมามีความสุขแน่นอนนี่มาดูภายในห้องวิลล่ากันบ้างนะนี่เตียงนอนก็ประมาณนี้นะใหญ่นะเป็นคิงไซส์ใหญ่นอนดินก็ข้างๆก็ไม่รู้สึกนะเพราะเตียงมันนุ่มมากแล้วก็ใหญ่มากเพราะยัคควีนนะแต่เป็นคิงเลยในห้องก็ประมาณนี้ครับกว้างขวางน้องหมาวิ่งได้นะเดินได้สบายๆอยู่ได้สบายๆกว้างมากนะนี่ๆๆๆๆ
มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมนะมีน้ำดื่มมีทางเดินออกไปทางเดินได้ง่ายห้องน้ำก็ใหญ่มากนั่นทางนู้นคือห้องน้ำนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูห้องน้ำกันนี่ให้ดูรอบห้องก่อนดูความกว้างก่อนนะขออภัยนี่ถ่ายด้วยมือถือนะไม่ได้ใช้กล้องถ่ายเช้าก็มือสั่นถือกล้องไม่ค่อยอยู่มันจะสั่นมากแล้วก็นี่ก็จะออกไปที่ชายทะเลเลยจากนี้ก็ออกไปที่ชายทะเลได้เลยนี่สงบสงบนะตอนเช้าแดดอ่อนๆเดินไปชายทะเลเงียบสงบมากเลยครับได้ยินเสียงลมทะเลเนี่ยชิลมากๆเลยไม่มีเสียงรบกวนเวลากลางคืนนะไม่มีเสียงแบบถึงห้องมันจะอยู่ติดกับค็อกเทลชงเหล้านะไม่เสียงดังนะท่านผู้ชมไม่มีเสียงดังนะไม่หนกหูเลยสงบมากพอปิดประตูแล้วเดี๋ยวแทบไม่ได้ยินเสียงด้านนอกเลยครับช่วงเช้าเนี่ยขึ้นลมก็ค่อนข้างสงบนะครับเหมาะกับการลงเล่นน้ำตอนเช้านะเพราะสายหน่อยเนี่ยขึ้นก็จะแรงนิดนึงแบบคนสำหรับเล่นโต้ขึ้นเล็กๆอะไรเงี้ยได้แต่เช้าเนี่ยเหมาะกับการลงเล่นน้ำมากห้องน้ำภายในวิลล่าจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ที่ผมเปิดน้ำรองไว้นะเดี๋ยวจะแช่เป็นอ่างจักรุซี่เนี่ยพวกเครื่องสำอางพวกเครื่องอาบน้ำเขาดีมากเลยเป็นของทานด้วยนะนี่ให้ของดีใช้ด้วยหอมมากสระบ่อจักรุซี่ห้องอาบน้ำนี่ก็ใหญ่มากนะลงได้4คนได้อะส่วนห้องอาบน้ำก็ประมาณนี้ครับห้องอาบน้ำนะอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนะอันนี้ก็เป็นห้องส้วมนะครับนี่มีเตารีดให้ด้วยนะมีถุงสำหรับเดินชายหาดประตูก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีล็อกนะประตูไม่มีล็อกแต่มันหนักมากอ่ะเลื่อนไม่ได้ง่ายๆหรอกผู้ชมข้อดีอย่างคนที่พักในอินเตอร์คอนติเนนเชียลรีสอร์ทคืออะไรครับดูนะสะพานข้ามมาเป็นห้างอ่ะข้ามมาเป็นห้างบูพอร์ตเลยไม่ต้องไปหาห้างไกลเลยคือออกจากโรงแรมปุ๊บตรงข้ามเป็นห้างเลยท่านผู้ชมโอ้ดีทีวีอะไรด้วยไม่รู้ง่ายๆคือแบบใครไม่อยากไปห้างไกลๆอะไรเงี้ยอยากมาแวะกินข้าวไม่อยากกินในโรงแรมแบบมันแพงใช่ไหมเนี่ยพักอินเตอร์คอนติเนนเทลตอนเย็นก็ข้ามมาบูพอร์ตกินข้าวมีทั้ง H&M ร้านอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมถือว่าสะดวกมากเลยนะดีท่านผู้ชมปรากฏว่าที่อินเตอร์คอนติเนนเทลเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะโซนฝั่งติดทะเลเท่านั้นนะที่มันนำสุนัขเข้าได้อะฝั่งห้างบูพอร์ตตรงนี้ก็มีโรงแรมตรงนี้ก็พักได้อะตรงนี้ทุกห้องคือนำสุนัขเข้าพักได้เนี่ยปกตินี่ถ้าเกิดพาสุนัขเข้าพักก็เขาต้องเดินตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าครับก็เดินตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็สามารถข้ามสะพานลอยไปฝั่งโรงแรมแล้วก็เข้าใช้ได้เลยเหมือนกันดีนะท่านผู้ชมกว้างนะเสียดายนะไม่เจอใครเอาสุนัขมาไม่งั้นผมจะสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอเดินดูนิดนึงฝั่งนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครมีบัดเจ็ตไม่เยอะมากแต่อยากพาสุนัขมาเที่ยวทะเลแล้วแบบไม่ได้อยู่ทะเลทั้งวันนะมาฝั่งนี้ผมว่าเวิร์กนะผมว่าเวิร์กมากนะเพราะว่าข้อดีของฝั่งนี้คือไม่ต้องแยกโซนเดินของสุนัขสามารถเดินออกได้หมดเลยที่เหลือก็คือข้ามสะพานลอยจากภูพอร์ตไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนเชียลก็สามารถพาสุนัขเราเล่นที่ทะเลได้เลยครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทางอินเตอร์คอนติเนนเชียลหัวหินนะครับท่านผู้ชมคือปกติเวลาไปพักโรงแรมตามชายทะเลหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะสนใจเรื่องสปาใช่ไหมนวดผิวขัดผิวนวดตัวอะไรเงี้ยแต่ทางอินเตอร์คอนติเนนเชียลหัวหินเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นครับเขามีการเปิดเชวราเป็นคลินิกเวชกรรมเชวราซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งบูพอร์ตครับใครที่มาพักที่ทางอินเตอร์คอนติเนนเชียลเนี่ยจะได้รับส่วนลดพิเศษ 20% กับทางเชวราเลยซึ่งที่เชวราเนี่ยก็มีการทั้งฉีดวิตามินเข้าผิวมีการทำสวยต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น1ทำโบท็อกทำฟิลเลอร์ทำเลเซอร์มีหมดพูดง่ายๆคือปกติเราไปคลินิกเวชกรรมทำพวกทำสวยอะไรอ่ะที่ดีมีหมดครับส่วนใครที่อยากตรวจสุขภาพอ่ะที่นี่ก็มีตรวจสุขภาพด้วยนะคือปกติไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพเสร็จเราก็เบื่อใช่ไหมก็ต้องนั่งรอผลรอนู่นรอนี่รอนั่นอันนี้คือมาตรวจสุขภาพปุ๊บก็ใครจะไปเที่ยวทะเลต่อเดินทางต่อก็ไปเลยครับแล้วก็กลับมาฟังผลสุขภาพว่าเป็นยังไงทั้งชาวต่างชาติเนี่ยชอบแพ็กเกจแบบนี้มากเลยนะคือมาเที่ยวแล้วก็สุขภาพดีด้วยเขามากันเนี่ยก็จะมาเติมวิตามินใส่ผิวแหละแล้วก็จะนอนในเครื่องออกซิเจนเพื่อเติมออกซิเจนฟื้นฟูร่างกายที่ไม่สดชื่นให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งนึงครับผมถือว่ามันเป็นมิติใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยแล้วกันนะไอการเปิดคลินิกความงามควบคู่กับโปรโมชั่นของทางโรงแรมเนี่ยผู้สนใจสามารถมาลองได้ครับ
็มาใช้บริการ Intercontinental หัวหินมาพักสัก1คืนแล้วก็พาน้องหมามาด้วยแล้วก็มาทำสวยด้วยถือว่ามาฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจในทีเดียวนะในทริปเดียวเลยมาเที่ยวทะเลพาน้องหมามาฟรีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขได้สุขภาพที่ดีกลับไปได้หน้าที่สวยกลับไปและนอกจากทางคุณหมอจะดีแล้วนะทางพนักงานทุกคนเนี่ยที่เนี่ยในคลินิกเนี่ยเป็นพนักงานที่ดีมากๆเลยให้คำแนะนำทุกอย่างดีมากและเป็นห่วงลูกค้ามากๆประคบประหงมดีที่สุดแล้วไม่มีใครบังคับขายคอร์สเลยนะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้ไม่จำเป็นนะไม่ต้องอันนี้น่าจะทำนะก็ทำคือแนะนำเลยลูกค้าแบบไม่เอาก็คือไม่เอาเขาตัดให้เลยนะเขาไม่ได้แบบว่าทำเถอะค่ะคุณลูกค้าไม่มีการบังคับขายคอร์สใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นคือไปปรึกษาได้อย่างสบายใจนะใครสนใจเนี่ยเกี่ยวกับเชวาลาหรือทาง Intercontinental หัวหินเนี่ยก็ลองสอบถามทางโรงแรมได้เลยหรือ Facebook ไปถามก็ได้จะติดต่อไปทางเชวาลาโดยตรงหรือติดต่อไปที่โรงแรมก็ได้เขาก็จะมีส่งข้อมูลไปกันมานี่แหละติดต่อสอบถามได้เลยครับแนะนำนะถือเป็นสถานที่หนึ่งเป็นโรงแรมหนึ่งที่แนะนำมากในหัวหินผมเป็นคนที่ชอบหัวหินนะแล้วก็มาเที่ยวหัวหินบ่อยแล้วก็พักโรงแรมอย่างเซนทาราเนี่ยผมก็ไปพักบ่อยฮิลตันผมก็ไปพักบ่อยโรงแรมธรรมดาทั่วไปผมก็ไปพักบ่อยซึ่งผมรู้สึกว่าผมให้ทางอินเตอร์คอนเทนเชียลหัวหินเนี่ยเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งในใจเลยนะโอเคใครสนใจอยากลองใช้บริการผมแนะนำเลยลองดูครับลองเปิดใจดูท่านน่าจะพบสถานที่ใหม่ที่เหมาะกับตัวท่านหรือฟื้นฟูจิตใจท่านได้นะครับผมไปเที่ยวต่างจังหวัดทั้งทีเราต้องมีความสุขทั้งกายและสุขทั้งใจครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมนพพรเชิญนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับใครมีอะไรสอบถามลองสอบถามในคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย